ผู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์วันนี้เสนอคำว่าโครงการหลวงโครงการหลวงเริ่มขึ้นตั้งแต่พุทธศักราช2512เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดภาคเหนือได้ทอดพระเนตรเห็นชาวไทยภูเขาส่วนใหญ่มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่แร้นแค้นมีอาชีพทำไร่เลื่อนลอยปลูกฝิ่นและตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญของแม่น้ำหลายสายในภาคเหนือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งโครงการหลวงเป็นโครงการส่วนพระองค์โครงการนี้เริ่มต้นจากการทดลองปลูกผลไม้เมืองหนาวแทนการปลูกฝิ่นและต่อมาตั้งมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อสนับสนุนการวิจัยพืชผักและดอกไม้เมืองหนาวโครงการหลวงได้สร้างชีวิตใหม่ให้ชาวไทยภูเขาในภาคเหนือทำให้เลิกปลูกฝิ่นซึ่งเป็นการแก้ปัญหายาเสพติดจากต้นทางสมกับคำขวัญของโครงการหลวงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานว่าช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลกผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.go.th หรือหมายเลขโทรศัพท์1111